สวัสดีครับทุกท่านผู้ที่ชมอยู่ณเวลานี้นะครับวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งแล้วนะฮะกับ How to Draw ซึ่งคอนเซ็ปต์เรายังไม่กำหนดเลยนะว่าจะว่าอะไรดีก็สำหรับวันนี้นะครับก็เราอัดกันตอนประมาณ 1:30 นะครับของวันที่21เมษายนนะครับ2554ซึ่งตอนนี้เราก็มีวิทยากรรับเชิญมานะครับ3ท่านผมนายไข่แตกครับต่อไปก็ขอเสียงคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นคุณไข่ปิ้งนะครับขอเสียงคุณไข่ปิ้งนะครับไข่ปิ้งโมเอ๋ไหมต่อไปก็คุณอะไรวะคุณไข่ต้มครับขอเสียงหน่อยต้มครับไข่ต้มครับมีตัวเรียกไข่กันจริงๆต่อไปก็คุณไข่อัตตาครับคนสุดท้ายนะสวัสดีค่ะเอาละครับคือวันนี้ต้องถามทางวิทยากรก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชายหรือเปล่าพี่ใช่ครับน้องไข่เอ้ยหนูไข่ปิ้งเปิดเรียนไว้น้องเลยวันนี้เราจะมาวาดหุ่นผู้ชายครับหุ่นผู้ชายไข่แตกครับต้องถามก่อนครับว่าตอนนี้แต่ละคนมีประสบการณ์การวาดหุ่นของผู้ชายยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละคนนะครับจับจองสีของลายเส้นตัวเองก่อนนะว่าแต่ละคนจะเอาลายเส้นสีอะไรนะฮะเพื่อการแบ่งแยกที่ชัดเจนก็เลือกสีของละสีเลยครับเชิญเลือกโอเคเอาสีม่วงแล้วกันสีแดงผมเอาสีเขียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้แต่ละคนสเก็ตหุ่นของตัวเองผู้ชายของตัวเองที่คิดว่าดีที่สุดก่อนนะฮะสเก็ตกันเลยนะสังเกตนะครับว่าตอนนี้แต่ละคนก็จะมีการสไตล์การวาดที่ไม่เหมือนกันนะฮะสองคนขวานี่จะคล้ายๆกันหน่อยนะแต่คนซ้ายนี่ก็ต่างกันไปแล้วจุดสังเกตแรกนะครับที่อยากจะให้ทุกคนดูคือว่าตรงคอนะครับถ้าสังเกตดูดีครับคอมันจะมีความแตกต่างกันเหมือนกันนะก็เหมือนการ์ตูนผู้หญิงที่แนวโมเอโรลิครับคอมันจะแค่นี้ก็วาดได้นะครับแล้วจะสอนอะไรกันเนี่ยมุมอื่นนะที่ให้ว่าตรงๆก็ได้อยู่อ๋อแน่นของคุณดิสโก้นี่สังเกตนะครับว่าคอเขาจะมีสั้นคอจะสั้นไปนิดนึง แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพิ่งจะมาวาดไม่ได้ไม่นานนักนะคือสังเกตนะครับสมมติว่าใครที่กำลังฝึกวาดผู้ชายอยู่นะครับผู้ชายกับผู้หญิงก็มีจุดต่างกันนิดหน่อยนะอย่างผู้ชายนี่จะเน้นโฟกัสตรงช่วงอกแล้วก็หน้าท้องนะครับของดิจิโกโยงนี้จะพบว่าลำตัวสั้นไปพอสมควรนะส่วนใครที่วาดรู้สึกตามภาพนี้ที่วาดได้แม้สุดคงจะเป็นเส้นสีแดงนะครับคุณไข่ต้มนะมันวาดผู้ชายทางหน้าท่าละพี่ใช่ครับเลยแต่มีเสียงแตกมาจะไข่น้ำคือว่าตอนนี้มีคุณไข่น้ำเข้ามาอยู่ด้วยนี้อีกคนนึงนะฮะแต่ว่าเขาไม่สามารถวาดได้ครับเพราะเราไม่ให้เขาวาดครับอย่างแรกนะครับพี่สังเกตนะครับการฝึกวาดผู้ชายนะฮะที่ดีคือว่าอย่างน้อยอ่ะหรือตัวละครที่ดีเนี่ยควรจะเน้นคอยาวไว้ก่อนนะฮะเส้นสีแดงนะฮะคือคุณไข่ต้มวาดไว้นะฮะคืออยากให้ตัวละครดูดีนะครับเน้นคอยาวไว้นิดนึงครับการที่เราเอาอาสาสมัครมาหลายๆคนเนี่ยก็ทำให้เราเห็นความแตกต่างของแนวคิดนะฮะผู้ชมที่ชมอยู่นะก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีการคอมเมนต์ทีละจุดนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยมีแนวคิดกันว่ายังไงปกติแล้วนะฮะถ้าเป็นการ์ตูนก็อย่างเรื่องของ Dogs นะครับหลายท่านไม่รู้ว่าเคยอ่านหรือเปล่านะเป็นเรื่องที่สำนักพิมพ์เนชั่นนำเข้ามานะครับเป็นการ์ตูนที่เน้นผลงานแนวคอนทราสต์นะครับซึ่งเป็นผลงานขาวดำที่ตัดกันอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีความอาร์ตอยู่พอตัวใครที่อยากศึกษางานแนวนี้ผมให้แนะนำว่าให้ลองอ่านการ์ตูนของ Dogs ดูนะอันนี้ถ้าสังเกตนะครับจะพบว่าใบหน้าของคุณไข่ปิ้งนะจะมีลักษณะเรียวยาวกว่าของคุณไข่ต้มนะฮะซึ่งโดยปกตินะฮะถ้าเป็นการ์ตูนที่หลายๆคนอ่านอยู่อาจจะพบว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะมีใบหน้าเรียวยาวนะฮะหล่อเพราะว่าใบหน้าเรียวยาวนี่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าตัวละครดูหล่อข้อสังเกตอย่างข้อสังเกตอย่างนะครับเวลาวาดแววตานะฮะในการ์ตูนของผู้ชายส่วนใหญ่นะครับจะมีหลายสไตล์เหมือนกันนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นการ์ตูนแนวผู้ชายเนี่ยแววตาจะไม่ใหญ่มากนะเน้นเป็นโซนหลักนะคุณนิจิโกะว่าสไตล์เอาผู้หญิงผสมเข้ามาแล้วนะมันก็จะเพิ่มความลองลดตาให้เหลือซักเท่านี้หรือไม่ก็มากกว่านี้ก็ได้เท่านี้ก็ได้
คือจริงนะครับคนที่อยากจะฝึกวาดผู้ชายโอเคอาจจะพบว่าผู้ชายเนี่ยในการวาดตัวตนที่เราเจอกันมาเนี่ยมีหลายแบบเราอาจจะไม่ต้องทําทุกแบบแต่เราควรจะทําเป็นทุกแบบนะฮะประมาณนี้ได้ประมาณนั้นแหละวาดตาสั้นๆคือแทนที่จะวาดตาให้เหมือนตัวละครของผู้หญิงนะแบบอนิเมะทั่วไปเราก็ควรจะฝึกวาดตาให้เล็กลงนะฮะสังเกตนะครับว่าการ์ตูนที่ดูผู้ชายหล่อส่วนใหญ่จะเน้นวาดตาให้ดูแหลมนะมีตัวอย่างสาธิตของคุณไข่ต้มนะฮะจะพบว่าตรงหางตานะครับจะคมลองซูมของคุณไข่ปิ้งดูก็ได้นะครับทำไมเรียกไข่แล้วมันเสื่อมๆจังนั่นสิไม่ได้ยินนะคะที่ได้ชื่อจริงมาได้ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยชื่อจริงในตอนหน้าแล้วกันนะคือครับคุณไข่ต้มเขาวาดให้แล้วนะเด็กผู้ชายตาโตก็มีนะแต่ว่ามันจะเป็นเด็กไงชายตาโตก็มีหลายเรื่องเขาก็ทำกันมันก็จะไม่โตเท่าของผู้หญิงดีผู้ชายยังไม่ถึงขั้นโชตะอีกสำหรับการ์ตูนผู้ชายที่ดูแก่นๆก็จะดูเซียวๆหน่อยเราจะซูมตรงดวงตาให้ดูนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะฝึกสำหรับการวาดการ์ตูนผู้ชายครับคือ1โครงหน้านะฮะซึ่งถ้าเป็นไปได้ควรฝึกโครงหน้าเรียวยาวไว้ก่อนนะฮะอย่างของคุณไข่ปิ้งนะครับซึ่งเป็นเส้นสีน้ำเงินที่ผมกำลังซูมอยู่ตอนนี้นะและต่อมาก็คือใบหน้าแบบโค้งมนเลยฮะหรือกลมบ้างนิดหน่อยของคุณไข่ต้มอันนี้เราจะเน้นวาดผู้ชายหล่อก่อนนะฮะซึ่งเป็นหุ่นที่พบได้ทั่วไปในการ์ตูนหลายเรื่องนะกลัวแล้วนะอีกข้ามเลยประเด็นเยอะนะเอ้ยไม่เรียกว่าตัวอย่างในการศึกษาใช่มีคิดว่าพวกท่านคงจะมีเยอะกว่าผมแหละ เยอะกว่าเลยเราโดนขโมยซีนเสียงหัวเราะไปแล้วนะตอนนี้สำหรับผู้ที่วาดเริ่มต้นนะครับจะเห็นตัวอย่างได้จากคุณของคุณไข่อาตานะฮะเส้นสีม่วง ซึ่งลำตัวของผู้ชายตอนนี้ยังมีลำตัวช่วงพิสั้นนะครับจุดสังเกตของการฝึกวาดผู้ชายนะครับอย่างแรกเลยครับ1คือฝึกวาดโครงหน้าก่อนคือ2แบบนี้ในเบื้องต้นคือคุณต้องวาดให้ได้นะฮะคุณสามารถฝึกลอกโครงหน้าแบบนี้ได้ก็ลองฝึกวาดดูนะฮะกับมือก็ได้หรือกับคอมก็ได้ก็คือฝึกวาดโครงหน้าเรียวยาวแบบนี้กับหน้าโค้งมุมแบบนี้นะฮะอย่างที่2คือการฝึกวาดลูกตานะฮะลูกตาอย่างแรกคือลูกตาที่มีหางตาแหลมคมนะครับกับลูกตาแบบที่2คือลูกตาแบบที่มีขยักแล้วก็หักโค้งนะฮะก็จะคล้ายกับลูกตาของผู้หญิงนะฮะแต่ว่าจะใช่ที่ผมจะให้ผู้ชายได้ไหมคือหลายๆท่านที่ผ่านการ์ตูนมาหลายเรื่องนะครับถ้าเป็นการ์ตูนของพวกการ์ตูนอนิเมะที่ขายผู้ชายขายตัวละครผู้หญิงให้กับผู้ชายดูทั่วไปเนี่ยตัวละครตัวละครผู้ชายบางคนก็คือหน้าเหมือนผู้หญิงนะแต่ว่าว้าวแค่ไม่มีขนตาเท่านั้นเองมูดิต้าหลายๆเรื่องคือตัวเองก็สังเกตได้เรื่องของคนที่วาดเนกิมะตัวเนกิมะถ้าเติมขนตาก็คงจะเป็นตัวละครหญิงตัวในเรื่องครับผมแต่ถ้าท่านอยู่สายของแนวทางประมาณเนกิมะอยู่แล้วเรื่องเหล่านี้อาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่เป็นสิ่งที่คุณควรจะฝึกนะสิ่งต่อไปที่สังเกตครับคือปากกับจมูกซึ่งตามแบบทั้งสองอย่างนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าปากกับจมูกนี่ยังไงดีเนี่ยจริงเรื่องปากกับจมูกก็จะอธิบายจะเป็นว่าให้เห็นสันจมูกใช่ไหมคือจมูกยาวของผู้ชายทั้งหมดก็จมูกยาวของผู้หญิงเห็นจมูกชัดกว่าของผู้หญิงกว่าตัวละครผู้หญิงใช่ค่ะจากที่สังเกตส่วนใหญ่การ์ตูนของการ์ตูนแนวเส้นที่มีตัวละครผู้หญิงจมูกจะเล็กกว่าอาจจะไม่เห็นเลยใช่ใช่อย่างผู้ชายนี่อาจจะเน้นเป็นสันจมูกอย่างของคุณไข่ปิ้งนะฮะเห็นเป็นจมูกลอยเด่นขึ้นมาบางเรื่องอาจจะว่าเป็นสันอย่างของคุณเส้นสีแดงนี้ก็คือคุณไข่ต้มนะฮะว่าเป็นสันเด่นขึ้นมาเลยข้างหนึ่งอย่างของไข่ปิ้งก็คือมันจะมีเงาข้างล่างจมูกโด่งใช่ครับมี2แนวนะส่วนใหญ่ก็คือเป็นแนวข้างๆมีการวาดสัตว์ให้ดูด้วยนะครับการจะฝึกวาดโครงจมูกให้สวยนะครับคุณต้องฝึกวาดหวังคิ้วให้ได้ก่อนนะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยโครงจมูกตรงนี้นะครับจะสัมพันธ์กับหวังคิ้วเพราะว่าหวังคิ้วเนี่ยสมมติถ้าลากลงมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโครงจมูกดีๆนี่เองนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่นักวาดส่วนใหญ่อาจจะทราบอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตนั่นเองแหละแล้วตรงโครงคิ้วก็จะย่าลากไปยังตัวคิ้วอีกต่อไปนะครับสิ่งที่ควรสังเกตก็คือว่าตรงคอนะฮะคอเนี่ยตัดสินตัวละครได้ในหลายๆรูปแบบนะครับว่าจะมีลักษณะของตัวร่างกายเป็นยังไงนะฮะคือสมมติว่าตัวละครนะครับถ้ามีลักษณะลำคอเล็กอย่างแรกเลยนะเราก็จะไม่สามารถวาดกล้ามหรือว่าวาดอะไรให้อึดให้ถึกได้ตามรูปแบบของมันนะ
ซึ่งรูปเรแบาบมาเติมกล้ามกันเถอะมันสังเกตว่าการ์ตูนแนวที่เป็นเน้นกล้ามเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะตัวละครส่วนใหญ่จะมีลำคอใหญ่ครับลำคอใหญ่ใหญ่กว่าหรือเท่าแนวแนวตาของใบหน้าลำคอจะใหญ่มากใช่เพราะว่าตัวลำคอเนี่ยจะสามารถโยงไปถึงตัวของส่วนของร่างกายได้ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะฝึกวาดกล้ามหรือว่าเป็นพวกตัวละครกล้ามบึกไปเลยก็ต้องวาดตัวลำคอใหญ่นะแต่ท่านอาจจะเคยเห็นตัวซังกีฟใน Street Fighter นะฮะท่านจะพบว่าตัวละครของซังกีฟเนี่ยลำคอนี่แทบจะใหญ่เท่าแขนเลยแหละแค่การวาดลำคอให้ใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้ผู้อ่านเนี่ยดูมีความรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยบึกขึ้นมาแล้วในระดับนึงแล้วตัวลำคอเนี่ยก็จะโยงไปยังส่วนอื่นๆของกล้ามอยู่ดีดังนั้นเนี่ยนะครับหลังจากฝึกวาดโครงหน้าแล้วก็ลองมาฝึกวาดคอดูสังเกตดูว่าสัดส่วนของใบหน้าตรงนี้นะฮะกับคอเนี่ยจริงๆแล้วควรจะวาดคอยาวขึ้นมาอีกนิดนึงยังไงถ้าคนที่กำลังเริ่มฝึกวาดนะครับทางที่ดีควรจะวาดคอให้ยาวไว้ก่อนเพราะว่าเป็นการฝึกเนี่ยนะฮะคือคุณที่จะกุยกเอาตามภาพในคอมเมนต์นี่นะมีลำคอที่ใหญ่เสมอกับตัวกรามเลยเท่าที่สังเกตนะครับคุณจะเห็นสังเกตเห็นแต่สำหรับ2คนทางขวานี้นะฮะก็จะพบว่าตัวคอของเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่เท่ากับเสมอกรามก็คือจะเป็นหุ่นเป็นหลุมเทียวลงหลังจากฝึกคอแล้วก็สังเกตตรงหายปลานะฮะแต่ช่วงอกลงมาถึงช่วงตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ก็ดูแมนแล้วนะสมมติว่าเราวาดตัวละครที่เป็นผู้ชายนะครับสมมติว่าถ้าเราวาดลำคอพอมาตามแบบนะฮะทีนี้วาดหายปลาโดยปกตินะครับตัวละครถ้าเป็นคนจริงๆหรือตามอนาโทมี่เนี่ยตัวละครก็อาจจะมีลักษณะตามของคุณไข่ต้มนะแต่ของสไตล์ของคุณไข่ปิ้งนี่อาจจะมีการเพรียวของตัวช่วงโครงลำตัวก็คือมีสักหุ่นเพรียวพอสมควรของคุณไข่อาตานี่ยังแผลอยู่นิดนึงนะฮะผมแนะนำว่าของคุณไข่อาตานะครับคือควรจะลากลำตัวให้ยาวกว่านี้นิดนึงถ้าอยากจะฝึกนะคือควรจะฝึกลากลำตัวสังเกตนะครับการ์ตูนผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะมีช่วงลำตัวที่ยาวนะถ้าไม่ยาวก็พอประมาณถ้าไปดูพวกการ์ตูนวายหรือว่าการ์ตูนที่เน้นขายผู้ชายส่วนใหญ่นะครับลำตัวนี่อาจจะยาวเท่าครึ่งหนึ่งของขาเลยนะใช่คือจะดูยาวทั้งตัวยาวไปหมดดูก็หล่อดีจริงๆมันจะมีเหตุผลอยู่นะครับเพราะว่าการที่เราวาดลำตัวหรือว่าช่วงขาให้ยาวเนี่ยมันเหมือนการเป็นการมีเสน่ห์ดึงดูดผู้อ่านได้ในระดับหนึ่งนะดังนั้นการ์ตูนของผู้ชายเนี่ยจึงวาดลำตัวยาวก็เหมือนกับว่าการวาดตัวละครผู้หญิงนะครับถ้าจะวาดตัวละครผู้หญิงให้ดูโมเอะอาจจะวาดช่วงขาไม่ยาวมากนักแต่ถ้าเป็นตัวละครที่เน้นความเซ็กซี่ของตัวเพศหญิงก็จะเน้นวาดขายาวเหมือนกันนะแต่ความเป็นจริงก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการ์ตูนก็ยังเป็นการ์ตูนนะฮะความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แต่มันเป็นแค่เพียงแค่การ์ตูนเราก็อย่าไปซีเรียสมากคุณไข่ปิ้งมีอะไรจะแนะนำไหมครับแนะนำคุณไข่อาตานะครับ โอ้ตัดกันเบื่อเลยเนี่ย ตัดกันจนอึนเลยครับค่ะผู้ชายครับพี่ก็ฝึกกับผู้หญิงก่อนเหมือนกันแต่ก่อนก็ผู้ชายไม่ได้เลยค่ะก็ผู้ชายอ่ะพยายามวาดหน้าให้ยาวกว่าผู้หญิงมาวาดประมาณผู้หญิงส่วนใหญ่จะวาดหน้ากลมหน้ากลมดูน่ารักคิดคุณตรงนี้เราสังเกตผู้ชายเอ๊ะแต่ของเราสังเกตนะครับว่าลายเส้นของผู้หญิงจะตาโตคือให้ดูง่ายเป็นผู้หญิงนะครับโครงหน้าสั้นตาโตจมูกน้อยๆสังเกตนะครับว่าอย่างสมมติถ้าเราเน้นสันจมูกอย่างเงี้ยตัวของคุณถ้าที่ตัวของไข่ปิ้งถ้าเกิดเน้นสันจมูกขึ้นมาให้มันดูโด่งกว่านี้มันจะหน้ามันก็จะดูเป็นสาวแมนขึ้นดูแมนขึ้นไหนลองเราขีดเน้นขึ้นมาเราขีดจมูกให้เป็นจมูกโด่งกลายเป็นหนุ่มหน้าหวานแทนอันนี้มันควรจะเป็นผู้หญิงนะคือสังเกตนะครับว่าการ์ตูนที่เน้นว่าให้ผู้หญิงดูมีความน่ารักเนี่ยปากกับตาจะอยู่ใกล้กันปาก